สวัสดีครับสินค้าตัวนี้ครับเป็นพัดลมระบายอากาศหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์นะครับวัตถุประสงค์เพื่อใช้ดูดความร้อนใต้หลังคานะครับที่อยู่ในช่องหลังคากับฝ้าทิ้งออกไปครับตัวนี้จะช่วยให้บ้านของเราไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนอบอ้าวไม่มีการถ่ายความร้อนจากชั้นฝ้าลงมาที่ในห้องตั้งแต่ห้องนอนลงมาถึงในบ้านนะครับทำให้ความรู้สึกบ้านของเราเย็นสบายนะครับครับโปรดักต์ตัวนี้นะครับออกแบบและผลิตในเมืองไทยนะครับเป็นการระบายที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ DC บัตเลสนะครับผมไม่ใช้แปลงถ่านใช้ระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทำให้สามารถหมุนเริ่มหมุนตั้งแต่กระแสไฟฟ้าน้อยๆนะครับตัวนี้จะหมุนตั้งแต่6โมงครึ่งเลยครับจนถึง6โมงเย็นเลยแล้วก็เริ่มหมุนเบาๆในตอนแรกตอนที่พลังงานยังอ่อนนะครับตัวนี้เป็น DC บัตเลสไม่ใช้แปลงถ่านเพราะฉะนั้นการสึกหรอเรื่องแปลงถ่านไม่มีครับทำให้อายุการใช้งานของมอเตอร์ทนทานนะครับเป็นขนาดมอเตอร์40วัตต์นะครับใช้กับใบพัดอลูมิเนียม14นิ้วครับตัวนี้เป็นคอนเนคเตอร์กันน้ำนะครับขนาดเป็น IP67นะครับกันน้ำกันฝนทำให้เราป้องกันการช็อตของมอเตอร์ได้นะครับผมตัวอุปกรณ์เหล่านี้นะครับผลิตในเมืองไทยนำเข้าวัลไลบางชิ้นส่วนมาประกอบในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตหากพัดลมของท่านมีปัญหาเสียอะไรส่วนใดนะครับก็สามารถสั่งซื้อเฉพาะอะไรแล้วก็นำมาเปลี่ยนพัดลมได้เลยนะครับตัวนี้ตัวบอดี้นะครับเป็นเหล็กกราวาไนท์นะครับเหล็กชุบกราวาไนท์เหมือนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านะครับที่ไม่ขึ้นสนิมนะครับทนการขูดขีดนะครับทนแดดทนฝนอยู่ด้านบนนะครับหลักการก็คือดูดความร้อนจากช่องมอเตอร์นะครับแล้วระบายออกด้วยตะแกรงเหล็กนะครับตะแกรงเหล็กซึ่งตะแกรงเหล็กนี้สามารถเป็นตะแกรงขนาดช่องขนาดใหญ่นะครับทนนะครับไม่เป็นสนิมไม่ขาดไม่ผุแล้วก็ไม่กัดฝนนะครับแต่ป้องกันหนูมากัดได้ป้องกันนกเข้าไปได้นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับชุดของพัดลมจะมาพร้อมกับฐานหลังคานะครับฐานหลังคาไฟเบอร์กลาสนะครับขึ้นคอเป็นรูปเป็นชิ้นเดียวกันนะครับผมเพื่อรับกับพัดลมนะครับทำให้มีการรั่วซึมนะครับทั้งการออกแบบของฐานหลังคามีทางระบายน้ำนะครับมั่นใจได้ว่าติดตั้งกับบริษัทนะครับไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนครับผมครับพลังงานแสงอาทิตย์เอามาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนมอเตอร์นะครับแล้วก็ดูดความร้อนระบายความร้อนของบ้านเราทิ้งไปนะครับโปรดักต์คือพัดลมระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ครับ